สวัสดีครับผมตู่นะครับสำหรับ EP หรือตอนนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การแข่งขันในวันแข่งขันจริงนะครับ GS Trophy Qualifier Thailand ปี2022นะครับผมที่จัดขึ้นที่เขาใหญ่นะครับผมรีสอร์ทคีรีมายาในวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะครับในวันที่1ของการแข่งขันผมจะเริ่มตั้งแต่ผมเริ่มตื่นนอนเลยนะครับเป็นเช้าวันที่ตื่นเต้นมากวันหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับพี่ชายผมเนี่ยตื่นเช้าก่อนผมนะผมก็มาปลุกที่ห้องฮัลโหลก็วันนี้เป็นวันแข่งขันแล้วเพิ่งตื่นตอนนี้ตีห้าสิบห้านาทีก็น้องเอกตื่นแล้วเดี๋ยวไปปลุกพี่ตู่กันว่าตู่ตื่นหรือยังตัวห้องแชมป์เอาตัวเขาก็เดินละโอเคเต็มมากครับอืมเต็มมากนอนแทบไม่หลับเลยเฮ้ยหลับกูหลับสนิทหลับลึกแล้วเออก็ได้หลับสนิทอยู่แต่ว่าตื่นเร็วโอเคเดี๋ยวก็แต่งตัวเราก็อาบน้ำนะครับแต่งตัวนะครับผมเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแข่งขันนะครับผมออกเดินทางจากห้องพักนะครับก็ไม่ไกลมากนะครับผมที่รีสอร์ทเดียวกันนะครับผมมุ่งหน้าไปสู่จุดลงทะเบียนนะครับผมณจุดลงทะเบียนเนี่ยทุกคนจะได้ในส่วนของทำการตรวจนะครับผมโควิดนะครับทำการแย่จมูกก่อนนะครับนะครับผมก็เสียน้ำตากันทุกคนนะครับตอนเช้าจากนั้นก็จะได้รับในส่วนของเสื้อนะครับที่ใช้ในการแข่งขันด้านหลังของเสื้อเนี่ยก็จะมีเบอร์นะครับแล้วก็ชื่อของนักขี่ทุกท่านรวมถึงสติ๊กเกอร์นะครับเราก็จะมาแปะบริเวณชิวหน้าของรถเรานะครับผมให้ชัดเจนนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนบิวิ่งหรือว่าการชี้แจงในส่วนของกฎกติกาต่างๆนะครับผมในห้องประชุมนะครับทุกคนก็จะเดินจากจุดลงทะเบียนนะครับผมขึ้นไปในส่วนของห้องประชุมนะครับในห้องประชุมนี้ก็บรรยากาศไม่ตึงเครียดเท่าไหร่นะผมทุกคนยังคึกคักมีความสุขแฮปปี้นะครับผมเนื้อหาในการบีฟเช้าวันแรกของการแข่งขันเนี่ยก็จะชี้แจงในเรื่องของรูปแบบการให้คะแนนว่าจะมีการให้คะแนนกันอย่างไรและมีสถานีทดสอบอย่างไรนะมีกี่สถานีในช่วงเช้าพอทุกคนได้ทราบในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะmove ลงมาด้านล่างมีการถ่ายภาพรวมกันนะครับเป็นที่ระลึกเก็บไว้นะครับก่อนที่จะมีการแยกย้ายกันถือว่าเป็นภาพรวมน่าจะภาพรวมสุดท้ายเลยนะผมที่มีนักขี่ครบทุกคนนะครับเช้าวันนั้นนักขี่เนี่ยจะได้เบอร์ซึ่งนักขี่ทั้งหมดในงานนี้เนี่ยประมาณ60กว่าท่านจะถูกแบ่งออกเป็นประมาณ3กรุ๊ปนะครับผมกรุ๊ปนึงประมาณ20กว่าท่านนะครับก็จะมีกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3ซึ่งผมเนี่ยได้อยู่ในส่วนของตัวกรุ๊ปที่2อยู่กรุ๊ปเดียวกับของน้องเอ็กซ์เวเดทแล้วก็น้องคุณขาวแยกไปอยู่กรุ๊ป1เพราะว่าสมัครหรือว่ารีจิสเตอร์เข้าไปก่อนนะครับตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยจะมีการบีฟจากมาแชลครั้งแรกเลยนะครับผมเป็นการบีฟเรื่องของกฎระเบียบเบื้องต้นก่อนอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของหมวกกันน็อกว่าคุณจะต้องรัดสายรัดคางตลอดถุงมือคุณจะต้องใส่แตปหรือติดแตปให้เรียบร้อยทุกครั้งนะครับผมเริ่มเตรียมที่จะไปกันแล้วนะครับผมนักขี่หรือผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน
ก็จะขี่กันเป็นรูปแบบขบวนในตอนเช้าเป็นขบวนที่สวยงามมากนะครับผมตามกลุ่มไปนะครับกลุ่มหนึ่งไปนะครับกลุ่มสองไปนะครับผมทุกคนก็จะขี่ตามมาแชร์ออกไปสายทดสอบแบ่งเป็น3แบบก่อนนะครับเป็นขี่อย่างเดียวคือ riding only เลยนะครับผมแล้วก็ riding and non riding นะครับผมแล้วก็ non riding นะครับผมก็คือไม่มีขี่เลยนะครับผมไปเจอ riding and non riding ก่อนนะครับเมื่อไปถึงสถานีเนี่ยนะครับทุกคนจะจอดรถกันเป็นระเบียบแล้วก็เข้าไปนะครับมาแชลจะบีบกติกาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมีช่วงในการบีบอยู่ช่วงหนึ่งทุกคนต้องตั้งใจฟังอย่างมากนะครับมีใจความสำคัญอยู่ในการบีบจากเปเปอร์อย่างชัดเจนนะครับผมและบางอย่างเนี่ยเราจะต้องคิดแล้วก็ตีโจทย์ด้วยตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยไม่ได้ถูกบอกทั้งหมดสถานีนี้เนี่ยเป็นสถานีที่ให้นะครับนักขี่หรือผู้เข้าทำการทดสอบเอายางที่วางอยู่นะครับผมไปกับรถของเรานะครับแล้วก็ขี่สลาล่อมอ้อมกลวยไปนะครับทางขวาของกลวยนะครับเนี่ยกลวยทางซ้ายแล้วขี่ไปทางขวาสลาล่อมไปนะครับผมจอดในพื้นที่ที่กำหนดนะครับแล้วก็ทำการเอายางเนี่ยโยนในขณะที่ตัวเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดด้วยนะครับให้ไกลที่สุดโดยระยะทางของยางที่โยนออกไปได้เนี่ยจะมีเส้นแบ่งให้นะครับผมผ่านเส้นแรกไปก็จะลบเวลาที่เราทำได้ไป5วิลบ10วิลบ15วิลบ20วินะครับทีนี้ในกติกาของ International เนี่ยคนที่ขี่คนแรกจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าสถานีนี้การทดสอบครั้งแรกของเขาเนี่ยเขาจะเอาสกอร์หรือว่าเอาคะแนนเลยไหมหรือว่าจะขี่ดูลายเฉยๆแล้วไปขี่คนสุดท้ายครั้งหนึ่งมีสิทธิ์เลือกได้แต่ต้องเลือกก่อนนะครับไม่สามารถที่จะขี่แล้วบอกว่าเอาอันนี้แหละไม่ได้ต้องเลือกก่อนที่จะทำการทดสอบนะครับพอมาถึงคิวเองคิวตัวเองละนะครับได้ดูเพื่อนขี่ได้ดูเพื่อนขี่ก่อนการพายางนะครับผมซึ่งการพายางเนี่ยผมซ้อมไปหลายท่ามากไม่ว่าจะเป็นการคล้องใส่ไหล่นะครับการคล้องใส่ไหล่ก็มีรูปแบบความสะดวกการใส่เข่านะครับผมซึ่งเป็นท่าที่สามารถพาได้รวดเร็วนะครับผมแต่ก็มีข้อจำกัดในวงเดียวบางวงหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุก็คือล้มหรือพลาดเนี่ยขาจะไม่สามารถยั้งได้รถจะทับขาทันทีนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะแลกโดยการพาใส่เข่าไปเลยเพราะคิดว่าน่าจะเป็นท่าที่ทำเวลาได้ดีนะครับผมเพราะว่าเอายางใส่เข่าเนี่ยออกตัวได้เร็วด้วยนะครับผมแล้วก็ขี่ได้เร็วด้วยนะครับคิดไปคิดมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนแผนหมดเลยนะครับผมไปใช้ท่าที่ไม่ได้ซ้อมเลยนะครับผมเอายางคล้องใส่ตัวเลยนะครับเพย์เซฟสุดๆเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะคุมรถได้อย่างค่อนข้างจะ 100% เลยนะครับผมก็เลือกเอายางคล้องเสียเวลาคล้องใส่หมวกมากนะครับผมแล้วก็ขี่ไปนะครับเสียเวลากว่าจะเอายางออกมาเพราะมันติดหมวกติดปลายชิวนะครับพอมาถึงตอนที่เราจะโยนเนี่ยโอ้จากที่เห็นเพื่อนๆเนี่ยโยนก่อนได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าเราแข่งที่หลังนะครับหลายๆคนก็ใช้ท่าในการโยนด้านข้างนะครับผมก็คิดแบบพิสดารขึ้นมานะครับผมเลือกโยนยางในท่าที่ให้ยางเนี่ยมันอยู่ลักษณะตั้งตรงได้ผลดีนะครับได้ผลดีเกือบถึงเส้นสุดท้ายเลยทีเดียวในขณะที่ผมจอดเนี่ยผมใช้เวลาอยู่นานระดับหนึ่งเพราะว่ามันต้องมีการเข็นกลับในทิศทางเดิมนะเข็นอ้อมกลวยกลับทิศทางเดิมผมก็เลยเลือกที่จะเข้าเกียร์ว่างของตัวรถไว้ก่อนนะเสียเวลาตรงนั้นอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องมาเสียเวลาหาเกียร์ว่างหลังจากที่โยนยางเสร็จผมสามารถที่จะเข็นรถนะครับกลับได้เลยนะเข็นรถกลับได้เลยในช่วงท้ายๆของการเข็นเนี่ยมีสะดุดเกือบล้มไปนิดนึงนะครับผมด้วยความที่เราเร่งรีบมากนะรถเกือบจะเซไปอีกข้างนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำการฝึกด้านนี้นะครับผมก็ควรที่จะฝึกให้ชำนาญในการ
เข็นถอยกลับนะผมทั้งเข็นด้านหน้าทั้งเข็นถอยกลับโอเคสถานีนี้ก็ทำได้ดีระดับนึงเลยนะผมหลังจากทุกท่านทำการทดสอบในส่วนของสถานีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนก็จะมูฟไปเป็นขบวนอีกแล้วนะครับผมสถานีทดสอบที่2ที่ผมเจอก็คือเป็นสถานีทดสอบไรดิ้งอย่างเดียวแล้วนะครับไปถึงปุ๊บโอ้โหกาลาดยาวเลยนะครับกาลาดยาวเลยผมก็สถานีนี้เราก็มีการได้ฝึกซ้อมมาค่อนข้างใกล้เคียงนะครับผมพอถึงช่วงที่บีฟเนี่ยนะครับตรงเนี้ยอยากจะเน้นนิดนึงเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้เห็นแล้วก็ใครที่จะลงแข่งในปีต่อไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างนึงเลยก็คือการฟังนะครับการฟังและการตีโจทย์ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงรวมถึงเรื่องการฟังว่าการตัดคะแนนเนี่ยเขาตัดที่สัมผัสกลวยหรือว่าสัมผัสเส้นหรือว่าเท้าแดบแตะพื้นนะครับผมหรือห้ามออกนอกเขตเลยนะผมต้องฟังให้ดีนะซึ่งในสถานีนี้เนี่ยก็จะเป็นการขี่เข้าไปนะครับผมขี่เข้าไปแล้วก็เป็นการทำวงกลมในพื้นที่ที่ถูกกำหนดมันเป็นหลุมเป็นคลื่นนะครับผมมีการฟูลล็อกแล้วก็ต่อด้วย GS กาลาดนะครับซึ่งในสนามเนี่ยไม่ได้แคบมากหลายๆท่านก็สามารถที่จะขี่ได้แต่ก็จะกินกันเรื่องของเวลาหรือความผิดพลาดนะครับว่าใครจะผิดพลาดน้อยและทำเวลาได้ดีที่สุดนะเกมหรือบททดสอบถูกออกแบบมาให้เราเนี่ยพยายามที่จะเร่งให้มันเร็วในขณะที่เราเร่งและอยากจะได้สกอร์เวลาที่ดีกลายเป็นว่าเพนัลตี้หรือความผิดพลาดเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ความเกิดขึ้นสูงมากขึ้นด้วยนะครับในสถานที่ผมทำได้ดีนะผมไม่มีความผิดพลาดเลยนะครับหลังจากที่ทำการทดสอบในส่วนของสถานีทดสอบไรดิ้งอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็มูฟแบบคอนวอยไปอีกแล้วนะครับผมขบวนไปอีกแล้วนะครับผมไปสู่ในส่วนของสถานีทดสอบที่3คือจริงๆอ่ะหลายๆสถานีเนี่ยทั้ง3สถานีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะก็มีขี่ระยะหนึ่งพอสมควรนะครับผมไปสู่สถานีทดสอบที่3ในสถานีทดสอบที่3เนี่ยเป็นสถานีทดสอบที่ไม่มีการขับขี่เมื่อไปถึงอ่ะปุ๊บมาแชลก็จะทำการชี้แจงกติกานะครับซึ่งกติกาในสนามนี้ก็ไม่ยากนะนะครับให้รถจอดในพื้นที่ที่กำหนดรถจะต้องคาเกียร์สองไว้นะครับผมปิดเครื่องนะครับผมปิดเครื่องปิดกุญแจนะครับผมไม่มีการสัมผัสตัวรถนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนำรถเข็นลงไปนะครับเข็นลงไปพารถไปในทิศทางที่กำหนดไปชนต้นไม้โดยล้อหน้าต้องชนสัมผัสเลยนะผมแล้วก็ทำการเข็นรถกลับนะครับชี้แจงมาประมาณนี้แล้วก็มีข้อกำหนดขึ้นมาด้วยนะว่าห้ามใช้เท้าสัมผัสพักเท้านะครับเพราะฉะนั้นนักขี่ทุกคนก็จะเริ่มมีการวางแผนว่าเฮ้ยรถคาเกียร์สองจะเข็นยังไงใช่ไหมส่วนผมเนี่ยผมเลือกที่จะเข้าเกียร์ว่างแล้วเข็นไปเขาเกียร์ว่างแล้วเขียนไปนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยมือนะไม่ได้ใช้เท้าเขาเป็นโจทย์ถูกกำหนดมาทำให้ตอนที่เราเลือกที่จะทำเนี่ยนะครับเนื่องจากที่โจทย์บอกว่าไม่สัมผัสตัวรถนะแต่ว่าไม่ได้มีข้อห้ามนะว่าเราห้ามเข้าใกล้ตัวรถนี้เราอาจจะต้องยืนใกล้รถนิดนึงนะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเตรียมตัวนะครับผมก็จะอยู่ในลักษณะของประมาณว่าเกือบจะแตะแล้วแหละนะครับพอเขาบอกเริ่มเราค่อยเริ่มทำการทดสอบนะครับผมพารถไปในทิศทางที่กำหนดก็ทำได้
ดีระดับหนึ่งนะครับผมในส่วนของสถานีสุดท้ายในช่วงเช้าเป็นเขาเรียกว่า individual test เป็นบททดสอบแบบเดียวนะครับผมซึ่งมีดัชนีหรือว่าอินเด็กซ์คะแนนเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งนะก็ตอนนี้เป็นเวลาที่ประกาศผล18คนสุดท้ายของชายทีมชายนะเพื่อที่จะไปสู่รอบต่อไปช่วงบ่ายก็หลังจากที่เราแข่งทดสอบกันแล้วทั้ง3สเตจก็ตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะประกาศผลแล้วครับไปดูกันจาก60กว่าท่านเช้านี้จะถูกตัดสินคัดเลยนะเหลือ18ท่านในประเภทชายนะในประเภทชายเพื่อที่จะไปแข่งต่อนะครับในประเภททีมในตอนบ่ายทุกคนก็จะต้องมานั่งลุ้นกันแล้วนะครับว่าช่วงประกาศคะแนนนะครับก็ใครที่จะได้อยู่ต่อแน่นอนว่าทุกการแข่งขันก็จะมีคนที่ดีใจและคนที่เสียใจเนาะก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับผมก็แสดงความดีใจกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบกันไปประกาศผลออกมานะครับผมโอ้ตอนแรกก็ตกใจนึกว่าตัวเองไม่ได้เข้ารอบนะครับผมแล้วก็ที่น่าดีใจก็คือน้องที่ซ้อมไปด้วยกันทั้ง2คนเนี่ยนะครับน้องเอ็กซ์และน้องคุณเขาเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบมาด้วยกันหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือประสบการณ์การแข่งขันเจทโทฟี่ในช่วงเช้านะครับในรอบเดี่ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปเป็นรอบทีมนะครับก็เดี๋ยว EP ต่อไปนะครับผม EP 4.2 เดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อในการแข่งขันประเภททีมนะครับให้ฟังต่อแล้วพบกันครับYeah.